สวัสดีค่ะมากินนะคะส้มตำขนมจีนนะคะปลาทอดปลาช่อนทอดปลาหลดทอดนะคะนี่นะคะส้มตำนะคะปูนะคะส้มตำปูปลานะคะผักก็มีหน่อไม้นะคะแล้วก็แค่นี้แหละค่ะถั่วพูนะคะนี่ก็ปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาหลดแดดเดียวทอดเหลืองอร่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นปูนะคะปูส้มตำปีแรกของปีนี้นะคะวันนี้กินส้มตำปีแรกของปีนี้นะคะนี่แหละค่ะใช้มือใช้ช้อนก็ได้เนาะใช้ช้อนเดี๋ยวเราค่อยใช้มือนี่นะคะตำซั่วนะคะตรงขนมจีนนะคะส้มตำขนมจีนกับนี่นะคะปูส้มตำปูขนมจีนนะคะหน่อไม้นี่เผ็ดๆดีไหมคะเนี่ยนี่หากใช้มือปลาช่อนหมักเองตากเองนะคะไม่เค็มกระยอนกินค่ะแล้วหมักด้วยเครื่องปรุงรสนะคะไม่ใส่เกลือเยอะเดี๋ยวไม่จะเค็มกำลังกินอร่อยนะคะเนี่ยหน่อม้าออกลายหลายกันนะคะเนี่ยส้มตำขนมจีนปีแรกของปีใหม่นะคะปีแรกเริ่มแรกเมนูเริ่มแรกของปีนี้มันเป็นผักไหนร่วงนี่คือปลาหลดนะปลาหลดปลาหลดเนื้ออร่อยนะคะว้าวทิ่มเอาเนื้อกระดูกนิดเดียวแกะก็คมกินต้องดูระวังด้วยนะคะนี่นะคะอร่อยมากินส้มตำต่อหล่อไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะหรือว่าเราหิวแต่เราจะหิวแซ่บบอกเขาว่าเผ็ดน้อยน้อย
ปลาช่อนนะคะตัวเล็กปลาช่อนแดงเดียวรถขายกับข้าวมาแล้วมากินกันเลยนะคะเม็ดผักผักนี่แพงมากนะคะในกรุงเทพอ่ะแพงร้อยหนึ่งได้ผักสามอย่างผักใช้ช้อนส้อมก่อนนะคะกินกันได้เลยนะจ๊ะเผ็ดเผ็ดแซ่บๆปลานี่อร่อยนะคะเนี่ยทอดเนื้ออร่อยหน่อไม้นี่ต้มหลายน้ำอร่อยอร่อยอร่อยมากมากนี่ค่ะจุดนี้เลยบอกว่าส้มตำอาหารยอดฮิตของเราแซ่บด้วยเผ็ดค่ะตอนแรกก็ไม่เผ็ดอ่ะค่ะก็ตัวชิปจะยาวเกินไปนะคะวันนี้ก็ขอเลยชิปยาวหน่อยแต่ไม่ยาวมากนะเผ็ดมากปลาก็อร่อยนะคะปลาก็อร่อยขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ต้องมีความสุขในปีนี้ตลอดไปนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ